สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการไดซิคิสมัยเจแปนนะครับวันนี้เราจะไปตามรอยสถานที่หลักๆจากภาพยนตร์ไทยอันโด่งดังเรื่องแฟนเดย์นั่นเองนะครับเรื่องนี้ได้ถ่ายทำที่เมืองซัปโปโรเกาะฮอกไกโดครับและได้ถ่ายสถานที่แลนด์มาร์คสวยๆหลายแห่งซึ่งคุณจะสามารถมาสัมผัสได้ครับเช่นที่คิโรโร่รีสอร์ทอันเรื่องชื่อพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุมิวสิกบ็อกซ์มิวเซียมหุบเขานรกโดบุริเบสึและเทศกาลซัปโปโรไวท์อิลลูมิเนชันที่สวนโอโดริซึ่งเป็นงานที่ทุกคนห้ามพลาดเลยครับเอาละครับได้เวลาแล้วไปเที่ยวกันเลยดีกว่านี่คือรายการไดซิคิซามูไรเจแปนสวัสดีครับผมโอคุโนะครับพิธีกรคนเราคุณแม่กับคุณลิปปี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณน้องจ้าคุณรู้จักหนังรวมฟันเดย์ไหมครับแฟนเดย์รู้จักเป็นอย่างดีเลยเป็นหนังชวนฝันที่ใช้สถานที่ในซัปโปโรแล้วก็เมืองรอบข้างใช่แล้วค่ะเป็นหนังรักโรแมนติกที่มีหลายรสชาติมากซึ้งมากมีน้ำตาแต่ว่าสถานที่ในเรื่องแฟนเดย์เนี่ยมีที่ไหนกันบ้างเหรอคะคุณโอคุโนะซังฮิโรโร่กับโอตารุกับโนโบริเบสึที่แรกที่เราจะไปกันนั้นก็ต้องเป็นคิโรโร่รีสอร์ทใช่ค่ะไปกันเลยอย่าลืมโอลิมปัส OMD EMD Mark II ดีมากๆถ้าอย่างนั้นก็ไปกันเลยโอเคมาถึงแล้วคิโรโร่รีสอร์ทนี่ค่ะที่นี่เป็นสกีรีสอร์ทที่ใหญ่มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์เรื่องแฟนเดย์ที่คุณเด่นชัยเนี่ยมาขอพรตีละครั้งเรื่องความแค่วันเดียวก็ยังดีชอบไปตีละกันด้วยกันไปตีละกันเดี๋ยวไปตีละกันกันดีกว่าคิโรโร่รีสอร์ทได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสกีรีสอร์ทที่มีขนาดใหญ่มากครับที่นี่มีหิมะที่นุ่มและละเอียดมากๆครับจึงเป็นที่ดึงดูดนักสกีจากทั่วโลกนะครับรีสอร์ทแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมในหมู่นักสกีแต่ยังเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่อยากมาพักผ่อนตามธรรมชาติอีกด้วยครับที่นี่มีโรงแรมหรู2แห่งร้านอาหารสุดอร่อยและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกๆครับอย่างเช่นการเล่นกีฬาสกีการขี่สโนว์โมบิลและการนั่งเรือยางบนหิมะครับอยากตีละกันด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวโอ้คุณน้องโอ้ไม่เป็นมนุษย์หิมะเลยคุณแต่อยากตีละกันขนาดนั้นไปไม่ได้นะคุณน้องคุณโอ้คุณน้องแต่งงานแล้วคุณต้องตีแล้วเล่นชื่อๆที่นี่อ่ะค่ะใช่แล้วอันนี้แหละว้าวโอ้วันนี้หิมะแรงมากๆขออธิษฐานก่อนอธิษฐานเราสั่นร่วมกันก็ได้เบลอ่ะ3 ทีแล้วกัน1 2 3ขอให้สมหวังนางมากแจ๋วมากเอาเป็นว่าพรต้องเป็นจริงแล้วเราเข้าข้างในกันดีกว่าค่ะเล่นสกีโอเคไปเล่นสกีกันให้ผมเร็วแล้วนะเย้ตื่นเต้นมากๆใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ขอแนะนำอินสตรัคเตอร์คุณจอนสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณจอนจะเป็นคนมาสอนเราเล่นสกีในวันนี้นะคะสอนใช้อุปกรณ์ด้วยใช่แล้วค่ะเพราะกิจกรรมนี้ใครที่ไม่เคยเล่นก็สามารถมาเรียนรู้ได้กันได้ไม่ยากเลยครับที่คิโรโร่รีสอร์ทมีครูผู้มีประสบการณ์สูงที่จะช่วยสอนกีฬาสกีตั้งแต่ระดับต้นนะครับจนเรียกว่าให้คุณเก่งชำนาญเลยเลยครับและคุณไม่จำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายใดๆมาทั้งสิ้นนะครับเพราะที่นี่มีบริการให้เช่าเอาละครับได้เวลาแล้วมาวอร์มร่างกายกันก่อนดีกว่าLook back pose up pose up First time chairlift ครั้งแรกเลยค่ะทุกคนเต้นมากค่ะคุณผู้ชมRibbon, slow down, May, slow down, we balance, go together. Slow down, yes. Sorry. Don't take your time. สนุกมากค่ะทุกคน Big snowplow, you can slow down. Good. Ribbon, put your hands a little lower. That's good. Keep going. สนุกมากเลย 5 ถึงมากๆใช่ไหมครับสุดยอดมากเลยค่ะถือว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดง่ายกว่าที่คิดง่ายกว่าที่คิดแล้วสนุกมาก1 2 3โอเคพอแล้วก็ได้1 2 3ย่อมมีสโนว์อร่อยนะคะอร่อยสุโกยเดชถือว่าเป็นประสบการณ์ที่พลาดไม่ได้ในซัปโปโรเลยโอ้ที่นี่จำได้ไหมจำได้เลยตรงนี้คือคิโรโรในส่วนที่เป็นโรงแรมคุณนุ้ยคุณเด่นก็พักที่นี่ทั้งบริษัทเลยแล้วก็มีเรื่องราวกุ๊กกิ๊กโรแมนติกกันที่นี่ด้วยใช่ครับเรโก้เฮ้ออันนั้นอะไรมองไปทางขวามืออีกฉากนึงค่ะเมย์จำได้ไหมอันนี้เป็นโบสถ์ที่เด่นกับนุ้ยมาแต่งงานกันแบบว่ามีแหวนพิเศษขอแต่งงานโอเคนี่ด้านหน้ามีบอกด้วยว่าเป็นสถานที่แสนโรแมนติกในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะใช่จะมี4จุดที่คิโรโรรีสอร์ทแห่งนี้ค่ะโดยเฉพาะแฟนคลับสตัมบูรารีให้รู้ว่ามาถึงแล้วจริงๆโอเคอยากแต่งงานที่นี่ใช่ไหมถ้าอยากแต่งงานมีคนมาขอ Will you marry me ก็ต้อง say yes แน่นอนนะคะโอ้ yes นี่หรอแน่นอนyes เลยนะคะคุณโอคุโนะซังเอาหน่อยไหมคะ yes แน่นอนมาถึงโอตารุแล้วถึงโอตารุแล้วค่ะถูกต้องตอนนี้เราอยู่ที่ Melhem Crossroad ค่ะใช่ค่ะถ้ามองไปรอบๆนะคะบรรยากาศเนี่ยเหมือนอยู่ในยุโรปเลยแต่จริงๆเรายังอยู่ในญี่ปุ่นนะที่โอตารุนี่เองใช่แล้วโอ้ยแต่ก่อนเราจะเข้าไปเมมีเวทมนต์จะมาเล่นให้ดูนะ3 2 1โอ้โหขอเป็นฉากนี้ในหนังแล้วกันนะคะที่แบบว่าเป็นแบบจริงเลยนะแต่วีน่ารักจริงๆนะคะบุกตรงนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันทุกครับว้าวสวยมากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุมิวสิกบ็อกซ์มิวเซียมจัดแสดงกล่องดนตรีจากทั่วโลกมากกว่า 3,000 ชิ้นครับรวมถึงชิ้นที่เป็นของสะสมหายากด้วยนะครับว้าวบางชิ้นเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะพบที่อื่นได้เลยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถทำกล่องดนตรีของตัวเองได้ครับโดยการเลือกรูปแบบของกล่องดนตรีและเพลงที่คุณชอบนั่นเองฝั่งตรงนู้นเนี่ยมีบอกว่าเป็นเพลงประเภทไหนๆเพราะฉะนั้นใครอยากได้เพลงอะไรเนี่ยก็มาเลือกตรงนี้ได้เดี๋ยวมาดูดีกว่าสามารถเลือกดีไซน์แล้วมาเลือกเพลงอีกทีนะโอ้น่ารักใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นลูกหมี3ตัวลองไหมดิลองส่วนของกันโอเคอันนี้คือสัญลักษณ์ของโอตารุเลยไหมคะหอนาฬิกาที่อยู่ด้านหน้าถูกไหมใช่โอตารุที่เมย์ได้แสดงเวทมนต์ไปเมื่อกี้ใช่จากในหนังก็เหมือนว่ามีเวทมนต์ทุกเวลาก็คือทุกๆ15นาทีไหมคะใช่ครับ15นาทีก็จะมีเสียงแล้วก็พ่นควันออกมาใช่แล้วจำในภาพยนตร์ได้ไหมคะที่คุณเด่นชัยเดินมาแล้วก็เกี่ยวลากไปทั้งแถบเลยลากไปทั้งแถบตรงนี้เลยอะคะคล้ายๆตรงนี้เลยชิดพุชเราว่าไม่เหมานะคะไม่เหมาเย้มากรู้จักไหมที่นี่ชื่อเสียงมากโอตารุขนาดคลองโอตารุโอ้ยน่าดีมากมากจ้ะ บรรยากาศดีมากค่ะแม้ว่าอากาศตอนนี้จะหนาวถึงเท่าไหร่ครับคุณโอคุโนะซังมายนัส 3.9 องศาลบ 3.9 องศาพูดออกมานี่เป็นควันนะที่นี่บาคุดังยากิมาถึงแล้วบาคุดังยากิบาคุดังยากิค่ะใช่ใช่ใช่เหมือนทาโกยากิเลยแต่ลูกใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าใหญ่มากที่ชื่อบาคุดังบาคุดังแปลว่าอะไรคะบอมระเบิดคือใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็อยากสั่งเลยน้ำมันว่าใครNumber 1เป็นแบบธรรมดานะคะแล้วอีกอันนึงชื่อชีสอันมิกซ์สั่งแบบชีสมาพวงริบบิ้นก็ใหญ่มากๆนี่ค่ะทุกคนเล็กๆล่ะธรรมดาแบบธรรมดาส่วนของริบบิ้นใหญ่มากชีสดูชีสข้างในนี้มีหลายอย่างเลยนะคะเด็ดมีเพลงด้วยบาคูดังบาคูดังยากีอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท 39 ทองหล่อเอโคริงมาถึงแล้วชื่อโนโบริเมซึมาจากซัปโปโรวันนี้ซันเดย์ทริปเป็นวันนี้ทริปจากซัปโปโรค่ะวันนี้แล้วที่นี่คือที่ไหนที่นี่โนโบริเมซึ จิโกคุดานิ นรกภูเขานรกโนโบริเมซึรู้จักกันทั่วไปครับเพราะเป็นสถานที่ที่มีไอน้ำและมีควันผุดมาจากใต้ดินโดยเฉพาะหลายจุดยังมีน้ำพุร้อนที่ยังเดือดอยู่เลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของกลิ่นกรรมฐานด้วยแล้วจนเป็นที่มาของชื่อว่าภูเขานรกนั่นเองครับปัจจุบันโรงแรมหลายแห่งในบริเวณนี้ก็ใช้น้ำจากน้ำพุร้อนแห่งนี้ด้วยนะครับที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แฟนเดย์มาถ่ายทำฉากไหนคะเด็กพี่จำฉากที่นุ้ยกระเด็นยืนแล้วแบบคุณจ้องตาฉัน1 นาทีเขินมากเรียกว่าเป็นฉากที่เขินมากที่นี่เองค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นี่เองเอางี้ฉันให้โอกาสคุณจีบฉันใหม่ก็ได้ดีจังเลยได้เห็นคุณนุ้ยใกล้ๆแบบนี้แล้วก็เป็นฉากโรแมนติกโอเคจะไปไปเวท Frozen Slippery Area เป็นทางลงนะคะระวังคุณโอซังจะเล่นนะนั่นมีคนลงเร็วกว่าที่วิ่งขอไปช้าแบบปลอดภัยแล้วกันนะใช่ค่อยๆก้าวลมมากๆ88 องศาเซลเซียสโอ้ my god ห้ามดื่มด้วยนะกินไม่ได้นะน้ำตรงนี้มากมากคุณลูกโอเคโอลิมปัส OMD EM10 Mark II แต่ว่าเป็นแบบน้ำจากธรรมชาติจริงๆอย่างที่บอกคุยกันว่าสักครู่นี้ว่าเราอาจจะได้กลิ่นแปลกๆตลอดทางนะคะก็บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยกลิ่นเหมือนไข่เน่าแต่ว่าจริงๆเป็นเหมือนกลิ่นของแร่ธาตุที่มากับน้ำใช่ค่ะเต็มไปด้วยควันถ้าคุณผู้ชมไม่เห็นนะคะตรงนั้นเนี่ยคือบ่อน้ำใช่ 50 องศาเป็ด9ตะบอง9สีมีความหมายที่ต่างกันใช่ไหมสุขภาพกับตะบองสีน้ำเงินก็ต้องจับนะคะจับอย่างนี้เลยก็จะได้สุขภาพดีก็จะรวยๆโอ้โหคุณโอคุณโอสั่งชอบมากชอบมากๆอันนี้คือความรักสีเหลืองคือเรื่องของความรักเนี่ยสมหวังใครอยากมีรักให้จับเลยเมียจับแรงเลยค่ะที่อาชีพออนเซนทาวนั่นเองเรียกว่าที่นี่มีชื่อว่าโอยูนุมะพรอมนาดหรือว่าโอยูนุมะ walking trail ก็คือเป็นทางเดินนะคะโอเคจ้าชุดตรงโอเคถึงแล้วอาซิวอายุนุมะ Natural Food Bath Hot Water เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติชื่อเซนมากโอเคมุจิพิตัวโอเคเย็นสมุยขอลองด้วยเย็นมากสบายกำลังดีเลยแล้วเหมือนโคลนที่อยู่ด้านใต้มันนุ่มมากนะข้างใต้ค่ะมีเป็นโคลนหินแร่ต่างๆมากมายนะเป็นฟุตสปาของจริงต้องเดินนวดเท้าด้วยหินให้หินนวดเท้านะคะบรรยากาศดีมากวันนี้มีแดดด้วยน้ำอุ่นแบบนี้มันลงตัวที่สุดอ่ะมันฟินมากใช่แล้วWill we get to eat? จะมีความเผ็ดให้เลือก60ระดับ60เยอะมากโอ้แต่เห็นแล้วค่ะเลเวล1เลยโอ้ว้าวน่ากินมากเลยค่ะนี่ของคุณโนซาไม่เจ็บพอไหวมารู้ว่าไม่เป็นไรโอเค1 ช้อนพูนเลยเดี๋ยวให้เลเวล2คุณโอคุโนะรีวิวนะคะว่าเป็นยังไงผมคิดว่าเลเวล3ค่ะโอเครู้ยังโอ้ไม่เผ็ดโอเคยังไม่เผ็ดโอเคอยู่จะไม่ได้พ่ายโอ้เราคนไทยเนี่ยแสบคอนิดๆอยู่เหมือนกันนะมาจะไปพูดให้ระดับ5อ่ะโอ้สีเด่นมากดูหน่อยโอเคไหมฮะแสบอยู่ข้างในคอนะมาพวกเราอิ่มแล้วก็อร่อยมากเผ็ดร้อนสุดๆเผ็ดมากแต่ว่าโออิชิอร่อยมากมาถึงแล้วทานุกิโคจิใช่แล้วทานุกิโคจิคือย่านช้อปปิ้งที่เก่าแก่ที่สุดในฮอกไกโดครับก่อตั้งขึ้นเมื่อ143ปีที่แล้วย่านนี้มีร้านค้ามากกว่า200ร้านและเรียงรายกันยาวประมาณ1กิโลเมตรกันเลยทีเดียวครับนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวย่านที่ไม่หลับไหลแห่งนี้เพราะมีร้านค้าของฝากอยู่เพียบเลยครับร้านอาหารอร่อยร้านคาราโอเกะและร้านอื่นอีกมากมายเลยนะครับที่นี่เลยทานุกิโคจิเป็นที่ถ่ายทำของแฟนเดย์ด้วยฉากหนึ่งในแฟนเดย์ใช่ใครจำได้ว่าจะมีเหมือนแบบบิดกระชาหรือกระชปองนะคะได้รับตุ๊กตาตัวโปรดของนางเอกเนี่ยก็คือแถบนี้แหละโทนี่ไม่มีแต่ว่าจริงๆไม่มีจริงๆจะไปสอดแทรกอยู่ตามร้านเกมต่างๆนะคะทานุกิโคจินี่แบบอยู่ตามบล็อกถนนไป7บล็อกเลยนะคะยาวมากเลยจะเที่ยวให้ครบต้องเดินยาวเลยค่ะโอเคโอโดริปะสุดยอดมากๆ White Illumination One of the best season ใช่ Winter นี่ถือว่าเป็น Paradise ของซัปโปโรเลยนะคะสวยมากๆเฮ้ยไฟปิด พริกรอนิดหน่อยดูเวลาจากทีวีทาวเวอร์ค่ะทีวีทาวเวอร์อีก1 นาที5 4 3 2 1สวยมากสวยมากแสงไฟรับกับสีขาวของหิมะดีมากๆเลยสะท้อนกันดีมากหากคุณได้มาเที่ยวที่ซัปโปโรในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์เทศกาลที่คุณไม่ควรพลาดเลยก็คือ Sapporo White Illumination เราจะมาร่วมงานนี้ที่สวนสาธารณะโอโดริถนนทั้งสายจะถูกตกแต่งด้วยหลอดไฟมากถึง 520,000 ดวงครับโอ้โหว้าวลองคิดดูนะครับว่าหลอดไฟสีสันสวยงามขนาดนี้จะทำให้ค่ำคืนในฤดูหนาวที่เมืองซัปโปโรสว่างไสวและมีชีวิตชีวามากขนาดไหนครับยังไงต้องมาเที่ยวให้ได้นะครับและที่นี่เป็นจุดถ่ายรูปใต้แสงไฟที่ยอดเยี่ยมอีก1 จุดด้วยล่ะครับมีเกสพิเศษมาด้วยมีแขกรับเชิญพิเศษเขาชื่อซาวามุระซังซาวามุระซังสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 เจอตัวเป็นๆแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นเกียรติมากค่ะตื่นเต้นมากตอนนี้ตื่นเต้นมากใช่ไหมครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมาก I really want to know how do you feel like when you get to be an actor in Thai movie? How do you feel? It is my first experience to act in Thai film. I've been acting in a lot of movies here in Japan, Philippines, America. Wow! But it was first time in Thailand. Wow! Such a pleasure. Yeah. My pleasure. Wow! Thank you. เขาจริงๆเป็นหมอแล้วกันจริงๆเป็นหมอจริงๆ Are you really a doctor?I'm an actor คุณโอซังแกล้งกันน่ะจริงค่ะเมื่อกี้ I still remember the script. Can you tell the script again? Oh, sure. Yeah. It might strange, but this disease only will last for one day. One day? Wow. What do you mean?something like that เหมือนในหนังมากฉันต้องมาติด close up แล้วถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อในสัปดาห์หน้าก็ติดตามได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะ Sapporo 50 Days Report ของเรายังมีรายงานให้คุณผู้ชมทุกวันเลยรายวันเลยนะคะติดตามได้ทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram ของ Daisuki Samurai Japan ได้เลย Daisuki Samurai Japan โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอใครดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะพร้อมกับวิวสวยๆของทีวีทาวเวอร์ไว้คุณโอได้อีกรอบสวยงามยังอยู่ดีค่ะบ๊ายบายอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท 39 ห้องหล่อ เอโคริงพิเศษสุดลดราคาลง 5,000 บาทสำหรับทัวร์ถ่ายภาพหิมะ15 วัน 4 คืนราคา 64,990 บาทเท่านั้นไม่รวม2คืนบนเครื่องบินมาร่วมสนุกกับเราเพื่อสัมผัสประสบการณ์หิมะ 5 วันเต็มๆในจังหวัดอิวาเตะประเทศญี่ปุ่นกับเราโอลิมปัสประเทศไทยและทีมงานไดซุกิซัมไรเจแปนนอกจากนี้เรายังมีผู้ร่วมทริปรับเชิญคุณหาวเต่าวงซานวลาช่างภาพมืออาชีพชาวไทยนั่นเองแล้วเรามีกล้องและอุปกรณ์จากโอลิมปัสให้ได้ลองใช้กันฟรีๆกันไปเลยวันแรกอุ่นเครื่องก่อนตะลุยถ่ายรูปหิมะที่อุทยานแห่งชาติฮาจิมันไตวันที่2สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลือนกับการเดินบนหิมะและน้ำตกน้ำแข็งนานาทากิวันที่3โอกาสถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของจังหวัดและชมความงามของชายฝั่งจากเรือประมงที่น่าตื่นเต้นวันที่4ถ่ายภาพมรดกโลกที่วัดชื่อซันจิและวัดทาโคคุโนะอิวายะบนหน้าผาหินต่อด้วยชมความงามของธรรมชาติที่หุบเขาเกบิเควันสุดท้ายเข้าชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทโอลิมปัสและรีวิวภาพถ่ายกับช่างภาพมืออาชีพทุกท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงกล้องถ่ายรูประดับโลกที่งาน CP พัฒน์2017ออกเดินทางคืนวันที่20กุมภาพันธ์และกลับถึงประเทศไทยวันที่26กุมภาพันธ์2560ราคาพิเศษขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงจองเลยแล้วไปสนุกกันเราจะพาไปเที่ยว2จังหวัดเริ่มกันที่จังหวัดยามากุจิโดยการชิมปลาปักเป้าใส่ชุดกิโมโนชมวัดและสวนชื่อดังต่อด้วยจังหวัดฮิโรชิมาไปชมศาลเจ้าและสุดยอดวิวบนเกาะมิยาจิมะติดตามรายการไดซุกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางช่องไบรท์ทีวีคำถามท้ายรายการสัปดาห์นี้พิธีกรของเราไปเล่นสกีที่ไหนข้อ 1. คิโรโรรีสอร์ทหรือข้อ 2. หุบเขาโนบริเบสึร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่เว็บไซต์ samuraijapan.tv ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของที่ระลึกตุ๊กตาปูนปั้นรูปยักษ์จากทางรายการลูกชับตะไคร้โอ้ไม่ใช่ชับตะไคร้